ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยขอแสดงความเคารพต่อหลวงพ่อพระอาจารย์ไพรินทร์สิริวัฒโนท่านพระเถรานุเถระผู้ทรงศีลสิทธาธิคุณปัญญาธิคุณทั้งหลายขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาสาธุชนคนดีทั้งหลายวันนี้ถือว่าเป็นมงคลเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งที่ได้มาปรารภธรรมในถ้ำกลางแห่งท่านผู้มีบารมีกุศลคุณงามความดีถือเป็นสักยะปุตติยะต่อสรีระของหลวงพ่อสนองกตปุญโญสรีระหลวงพ่อสังวานเข็มมะโกซึ่งเป็นอริยสงฆ์ผู้ละสังขารไปแล้วรู้สึกชื่นใจเป็นมงคลว่าได้มาปรารภธรรมในขณะที่ท่านทั้งหลายเป็นผู้ใคร่ในธรรมปรารภถึงการที่จะปฏิบัติตามมรรคเพื่อความหลุดพ้นจากอาสวะความทุกข์ต่างๆฉะนั้นในการปฏิบัติพวกเรานั้นได้ยึดเอาในหลักแห่งมรรคมีองค์8ซึ่งก็ได้เคยสนทนาธรรมกับหลวงพ่อไพรินทร์ท่านเป็นผู้ที่ได้มั่นคงในสายแห่งปฏิปทาวัดปฏิบัติอันไหนก็ตามจะไม่คลายจากมรรคซึ่งเป็นหนทางที่ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราได้แสดงเอาไว้ฉะนั้นการเจริญตามมรรคเรียกว่าหนทางเนี่ยจึงเป็นการดำเนินไปสู่เป้าหมายแห่งความหลุดพ้นความหลุดพ้นเนี่ยหมายความว่าคือเข้าถึงความเป็นอริยะบุคคลตั้งแต่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเป็นต้นจนกระทั่งเข้าถึงความไม่เหลือแห่งทุกข์คือพระนิพพานฉะนั้นบางคนบอกว่าถ้าจะมาปฏิบัติธรรมก็คือมาแก้กรรมนะเพราะทุกคนมีกรรมเป็นของตนศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงตรัสว่าเจตนานั่นแหละเป็นกรรมจะหลุดพ้นก็เพราะอาศัยผัสสะฉะนั้นมรรคมีองค์8นี่แหละชื่อว่ากรรมนิโรธคามินีปฏิปทาคือหมายความว่าจะต้องประพฤติตามมรรคเนี่ยถึงจะแก้กรรมยกเลิกออกจากกรรมได้มรรคมีองค์8มี8ประการย่อลงมาเหลือ3คือศีลสมาธิปัญญาย่อลงมาเหลือ2คือสมถะและวิปัสสนาย่อเหลือ1คือกายคตาสติฉะนั้นศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงให้ภิกษุไม่ประมาทว่าจะต้องมีกายคตาสติชื่อว่าประพฤติตามอมตะธรรมคือความไม่ตายในสมัยก่อน
ภิกษุสงฆ์บอกว่าไปประกาศอมตะธรรมคือประกาศคำไม่ตายนะฉะนั้นท่านเปรียบกายคตาสตินะไว้เหมือนกับสัตว์6ชนิดนะบอกภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์6ชนิดมีที่อยู่อาศัยที่ท่องเที่ยวต่างกันคือจับงูมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งจับจระเข้จับนกจับสุนัขบ้านจับสุนัขจิ้งจอกจับลิงมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งครั้นแล้วนั่นก็นำไปผูกกับเสาเขื่อนเสาหลักอีกคราวหนึ่งภิกษุทั้งหลายในการนั้นสัตว์ทั้ง6ชนิดเหล่านั้นมีที่อยู่อาศัยต่างกันมีที่ท่องเที่ยวต่างกันก็ยื้อยุดจุดกระชากไปเพื่อที่ไปสู่ที่ท่องเที่ยวของตนที่อยู่อาศัยของตนคืองูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ำนกจะบินไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะเข้าป่าช้าลิงจะเข้าป่าภิกษุทั้งหลายในการนั้นความเป็นไปภายในของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นถึงความเมื่อยล้าแล้วมันทั้งหลายเหล่านั้นก็จะไปยืนเจ้านั่งเจ้านอนเจ้าข้างเสาเขื่อนเสาหลักนั่นเองข้อนั้นชั้นใดภิกษุทั้งหลายภิกขุรูปใดจะเรือนให้มากแล้วกระทำให้มากแล้วซึ่งกายคตาสติตาของเธอก็จะไม่ถูกฉุดไปในรูปสวยถึงเธอเห็นรูปสวยก็ใช่ว่าจะเกิดรู้สึกก็อยากขยแยงหูก็ไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็ไม่ทำให้เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแยงจมูกก็ไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหากลิ่นที่น่าสุดดมกลิ่นที่ไม่น่าสุดดมก็ไม่ทำให้เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแยงลิ้นก็ไม่ฉุดกระชากเอาภิกษุนั้นไปหารสชาติอร่อยอันน่าลิ้มรสชาติไปน่าลิ้มอร่อยก็ไม่กระชากก็ไม่เอาไม่ทำให้เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแยงกายก็ไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาสัมผัสอันนิ่มนวลสัมผัสอันไม่นิ่มนวลก็ไม่ทำให้เธอรู้สึกอัดขยักขยแจงใจก็ไม่จุดเอาภิกษุนั้นไปหาธรรมารมณ์ที่น่าชื่นใจธรรมารมณ์ที่น่าไม่ชื่นใจก็ไม่ทำให้เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแยงนั้นกายคตาสติก็คือลมหายใจการรู้ลมหายใจเนี่ยชื่อว่าเป็นกายกายหนึ่งในกายทั้งปวงฉะนั้นเพียงแต่เราดึงลมกลับมาเวลาเกิดความเพลินเป็นอารมณ์ต่างๆทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจดึงอารมณ์กลับมาที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเรียกว่าอานาปานสติเพราะอานาปานสติเนี่ยเป็นสิ่งที่พระตถาคตตรัสว่าเป็นตถาคตวิหารหมายความว่าตลอดระยะเวลาอันยาวไกลตถาคตสอนแต่เรื่องลมหายใจสอนเรื่องลมหายใจใน32ประสูตรลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้ฉะนั้นภิกขุเพียงแต่รู้ลมหายใจชื่อว่าประพฤติกายคตาสติฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายการประพฤติที่เรียกว่ากัมมนิโรธคามินีปฏิปทาคือการประพฤติเพื่อแก้กรรม
ศาสดาสำเร็จแล้วที่จะพระองค์สมัยผลเด็ดถ้ามักออกทับถ้าว่าขาดจากมากที่จะดำเนินปฏิปทาสำได้ต่อมาแปดพระองค์ทรงประการคืนทิฏฐิหาของกับปะวาจาสัมมากัมมสติวายามะไอเป็นห้าไรวายามะอาสติแปดสัมมาสติอุมิไอทุกสัมมาเข้าผู้พิกุลกรณีนี้เป็นผู้เหลืองเราในเหตุแห่งคลายปะรู้ในเดินเพื่อความลาบเรากล่าวทิฏฐิออกธรรมที่ความดับมาสังกับเล่าความดื้อคือความดำความดำความไม่มุ่งสัมดำริตาใจเล่านี้คือมาสังกับปะตนเป็นอย่างไรล่ะการเพิ่นจากกล่าวจากเจ็ดจากกรรมจากการพูดไปเล่าคือวาจาเว้นสิ่งไปเล่าของไม่ได้คือเจตนาผิดค่าตนาของที่กุแล้วมาผิดในกามคุในเราว่าพฤติกรรมมันตะทับพฤติกรรมทั้งหลายสำเร็จแล้วนี้เรากรณีสำทำย่อมชอบวายย่อมปล่อยพิกุลคือธรรมะเป็นอย่างประกอบเพื่อเราไม่ให้เกิดขึ้นทำเกียรติของสนที่เกิดขึ้นเพื่อละกุศลใจให้เกิดความพยายามปรารภความเคียรประคองจิตเพื่อละกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เกิดขึ้นย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองจิตเพื่อยังกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองจิตเพื่อความตั้งอยู่ความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไพบูลย์ความเจริญความเต็มรอบแห่งธรรมที่เกิดขึ้นแล้วนี้เรากล่าวว่าสัมมาวายามะภิกขุทั้งหลายสัมมาสติเป็นอย่างไรเล่าภิกขุในกรณีนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เป็นประจำมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเครื่องเผากิเลส
มีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่เป็นประจำมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ภิกขุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าสัมมาวายามะเรากล่าวว่าสัมมาสติภิกขุทั้งหลายสัมมาสมาธิเป็นอย่างไรเล่าภิกขุในกรณีนี้สงัดแล้วจากกามทั้งหลายสงัดแล้วจากกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่เพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลงเข้าถึงทุติยฌานอันมีความเครื่องผ่องใสในใจในภายในมีสมาธิเป็นธรรมเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วอยู่เพราะความจางคลายไปแห่งปิติย่อมอยู่อุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะและย่อมเสวยสุขด้วยนามกายชนิดที่พระยาเจ้ากล่าวเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่เป็นปกติสุขดังนี้เข้าถึงตติยฌานแล้วแลอยู่เพราะละสุขและทุกข์เสียได้และเพราะความดับไปแห่งสมนัสและโทมนัสทั้งสองในการก่อนเข้าถึงจตุตฌานไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่นี้เรากล่าวว่าสัมมาสมาธินี่ท่านทั้งหลายมักมีองค์8 2ข้อแรกนี่เป็นปัญญาเพราะว่าเป็นสิ่งที่นำมาเพื่อความหลุดพ้น3ข้อกลางจะเป็นศีลอาจจะเป็นศีลส่วน3ข้อสุดท้ายจะเป็นสมาธิย่นย่อแห่งมรรคก็คือศีลสมาธิปัญญาฉะนั้นในการดำเนินปฏิปทาตามมรรคเนี่ยโดยเฉพาะการที่เราได้เจริญสมาธินะสมาธิเนี่ยมี9ระดับนะคือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสานัญจายตนะฌานวิญญาณยตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญตนะและสัญญาเวทโรธที่9มี9ระดับซึ่งแต่ระดับนั้นจะถือว่าตั้งแต่อากินจัญญตนะเป็นต้นไปเนี่ยก็สำหรับพรหมผู้ที่บำเพ็ญตบะฌานอย่างแรงกล้าเป็นสมาธิที่สูงสัญญาเวทนิโยชน์เนี่ยก็คือเป็นผู้ที่ไม่มีสัญญาอยู่ในชั้นพรหมเรียกว่าพรหมลูกฟักฉะนั้นสมาธิต่างๆก็อยู่ในมรรคเพื่อความหลุดพ้นแห่งมรรคคามรรคญาณทัศนวิสุทธิคือความบริสุทธิ์แห่งหนทางนั่นเองท่านสาธุชนทั้งหลายวัฏฏะอันสงสารอันยาวไกลที่พวกเราพึงหวังไปให้หลุดพ้นเนี่ยจึงเป็นปฏิปทาที่จะต้องสั่งสมทั้งดีทั้งชั่วแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็อยู่ที่ว่าคือการสั่งสมบุญเพื่อให้บุญไปละลายบาปที่เรียกว่ากรรมนิโรธคามินีปฏิปทานั่นเองในเรื่องนี้อยากจะยกเรื่องโลสกะชาดกโลสกะชาดกเนี่ยซึ่งได้กล่าวถึงเรื่องภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตร
นะมีเรื่องเล่าว่าโลสกะเนี่ยเป็นผู้ที่ได้พบพระสารีบุตรในขณะที่ได้พบภูมิได้พบในพบภูมิแห่งพระพุทธเจ้าสมณะโคดมอันนี้โลสกะเป็นผู้ที่ลำบากมากในการที่จะรับประทานอาหารวันๆเนี่ยจะทานก็ลำบากจะต้องไปเก็บเมล็ดข้าวจากการที่เขาล้างบาตรแล้วก็สาดไปในดินทรายก็จะเก็บทีละเม็ดทีละเม็ดกินพระสารีบุตรไปเจอเข้าก็เลยนำไปบวชเป็นสามเณรพอได้อายุพรรษาพอบวชก็ได้บวชจึงได้นามว่าโลสกะติสสะเถระบวชไปบวชไปปรากฏว่าเป็นผู้ที่ลำบากในลาภสักการะแล้วก็ลำบากในหลายๆอย่างในการทานอาหารร่างกายก็ผอมโซเป็นเหมือนคนจะตายแต่ไม่ตายจนในที่สุดพระสารีบุตรก็ได้แสดงธรรมให้ฟังแล้วก็นิพพานเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ภิกษุทั้งหลายก็ถามว่าอะไรหรือพระเจ้าค่ะทำไมโลสกะภิกษุผู้นี้ถึงได้รับความลำบากเช่นนั้นศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงวิสัชนาว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีนะก็ยกเอาเล่าให้ฟังว่าในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะนะท่านทั้งหลายในกัปเรียกว่าพัทธกัปนะพัทธกัปมีพระพุทธเจ้า5พระองค์คือกกุสันทะโกนาคมนกัสสปะโคตมะนะพระสิริยมิตรยังไม่มากัสสปะก็แสดงว่าเกิดก่อนพระพุทธเจ้าเราหนึ่งพุทธันดรภิกษุโลกัสสกะเนี่ยโลสกะภิกษุเหล่านี้เนี่ยในอดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะในยุคนั้นสมัยนั้นศาสนาใกล้จะเสื่อมมีวัดร้างวัดวาเหมือนกับบันสมัยเราเนี่ยแหละนะปรากฏว่าภิกษุโลสกะอดีตชาตินี่นะก็เป็นพระภิกษุเฝ้าวัดอยู่องค์เดียวปรากฏว่ามีญาติโยมก็ศรัทธาถวายความอุปถัมภ์เป็นขบดีแต่ต่อมาอยู่มาวันหนึ่งมีพระอาคันตุกะได้มาเยี่ยมขหบดีผู้นี้เลื่อมใสศรัทธาภิกษุอคันตกะผู้นี้มากก็บอกว่าจะขอมาพักในอารามของท่านสักหนึ่งราตรีนะภิกษุเจ้าถิ่นก็รู้สึกโอ้โหไม่พอใจอิจฉาว่าทำไมขหบดีผู้นี้ถึงเลื่อมใสองค์นี้เหลือเกินเกิดอะไรขึ้นเราอยู่ตั้งนานไม่เคยประคบประงมไม่เคยล้างเท้าไม่เคยดูแลดูสิทำไมมาดูแลพระองค์นี้เหลือเกินเอาละเราจะสั่งสอนนะเพราะท่านเป็นเจ้าที่เดี๋ยวเป็นเจ้าถิ่นอยู่ต่อมาก็ขหบดีก็ฝากฝังว่านิมนต์ให้ท่านได้พักสักคืนหนึ่งนะรุ่งเช้านิมนต์ทั้งสองรูปไปรับอาหารบิณฑบาตที่บ้านโยมภิกษุเจ้าถิ่นนี่ก็แสดงอาการออกแล้วบอกไม่พอใจไม่ได้ทำอาคันตุกะวัดไม่ได้ต้อนรับอะไรนักหนาจนกระทั่งว่าได้พักผ่อนราตรีผ่านไปท่านก็ตื่นแต่เช้านะจะไปบิณฑบาตจะไปรับอาหารบิณฑบาตที่บ้านขาบัวดีก็ไม่เคาะระฆังก็เอามือไปดีดระฆังเป้งเป้งเป้งแสดงสัญลักษณ์ว่าตื่นสัญลักษณ์แล้วนะแล้วก็เดินออกไปเลยนะเดินไปถึงพอไปถึงบ้านขาบัวดีโยมเจ้าศรัทธาก็ถามว่าพระคุณเจ้าอาคันตุกะไม่ได้มาด้วยหรือภิกษุเจ้าถิ่นนี่ก็บอกว่าโอ้ยจะเอาอะไรกันนะกับท่านเป็นคนตื่นสายโอ้ยขี้เกียจทำไมขาวดีถึงได้ศรัทธาพระรูปนี้ไม่เอาฐานเที่ยวไปเที่ยวมาไม่มีศรัทธาเนี่ยก็ใส่ไฟไปโยมก็ไม่ได้เชื่ออะไรแต่บอกว่าเตรียมอาหารไว้สองชุดถ้าอย่างนั้นฝากไปด้วยฝากไปให้พระอาคันตุกะรูปนั้นนะ
ภิกษุเจ้าถิ่นก็รับมาแบบเหมือนไม่เต็มใจพอรับเอาอาหารบิณฑบาตมาแล้วมาถึงกลางทางก็คิดว่าโอ้จะกินอะไรนักหนาพระรูปนี้ไม่สมควรจะกินก็ถ้าจะทิ้งเนี่ยก็กลัวว่าจะเป็นหลักฐานว่าท่านทิ้งอาหารกลางทางก็เลยเจอกองไฟก็เผาซะนะเอาอาหารที่โยมเตรียมศรัทธามาเนี่ยเผาลงในไฟพอเผาเสร็จก็เดินกลับไปเดินกลับไปที่วัดไปถึงไปเปิดห้องดูโอ้ปรากฏว่าท่านรูปนั้นหายไปทำให้เจ้าถิ่นนี่รู้ทันทีโอ้พระรูปนี้เป็นขีณาสพเป็นพระอรหันต์รู้ใจท่านหลบหนีไปแล้วกลัวเราจะบาปสำนึกได้โอ้เราเจอพระอรหันต์แล้วเราได้ทำกรรมหนักกับพระอรหันต์ซึ่งมีกรรมหนักมากนะเขาบอกว่ากรรมในบัดดลขนาดนั้นเนี่ยทำให้ท่านเกิดความตรอมใจผมกินอะไรไม่ได้เป็นมนุษย์สเปโตมนุษย์สเปโตคือมนุษย์เปรตนะมนุษย์เดรัจฉานโนสันมนุษย์เดรัจฉานมนุษย์สามนุษย์โสคือเป็นมนุษย์นี่แหละมนุษย์สเทวคือเป็นมนุษย์เต็มเทวดามนุษย์สเปโตผมก็ร่องกระเร่งกินอาหารไม่ได้ไม่ตายสักทีทรมานอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งบอกว่าเมื่อท่านใช้กรรมในมนุษย์นั้นน่ะยังไม่หมดก็ตายไปตกนรกนะปานตกเราบอกว่าเป็นแสนกับกี่โกรธชาติจำไม่ได้จากนั้นเมื่อใช้เวรใช้กรรมในนรกเสร็จแล้วเศษบาปเศษกรรมของท่านเกิดมาเป็นยักษ์มาเป็นยักษ์อีก500ชาติทำไมถึงเกิดเป็นยักษ์นะก็บอกว่าภิกษุที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยที่เคยสวดรูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาเคยรักษาศีลอยู่บ้างเนี่ยแต่ไม่ไปเป้าหมายคือบรรลุธรรมเนี่ยจะเกิดมาเป็นยักษ์คือเหมือนกับคนเฝ้าวัดเนี่ยเขาจะสร้างยักษ์ไว้เห็นไหมที่วัดแจ้งวัดพระแก้วเนี่ยวัดโพคือเป็นสัญลักษณ์ว่านี่คนสร้างวัดสร้างวาเนี่ยเฝ้าวัดรักษาพระศาสนาปกป้องเป็นทัพพีไม่รู้จักรถแห่งแกงก็เฝ้าวัดอย่างเดียวก็เลยมาเป็นยักษ์เฝ้าวัดอันนี้ก็เป็นยักษ์เนี่ยก็มีนะมีภิกษุสองรูปท่านทั้งหลายคืออาตมาเคยเล่าเมื่อมาคราวเทศคราวก่อนว่าภิกษุสองรูปเนี่ยมาสอนธรรมมาเผยแผ่ธรรมที่เราชัดป่าสิ่งแห่งหนึ่งสอนธรรมแก่อุบาสิกาจนอุบาสิกาได้บรรลุธรรมแต่พอตัวเองไม่บรรลุธรรมอุบาสิกานั้นขึ้นไปเป็นอยู่ในชั้นดาวดึงตัวเองกลับมาเป็นคนทันนะสิ่งเหล่านี้คือยักษ์นาคาคนทันคือเทวดาชั้นเดียวกันคือเป็นคนรับใช้เกิดมาเพื่อรับใช้ก็ไปรับใช้นางอุบาสิกาซึ่งเป็นเทพบุตรอยู่ในชั้นดาวดึงก็ถามโอ้ท่านไปทำอะไรมาปวดทั้งนั้นท่านสอนเราเรื่องสติปัฏฐานทำไมท่านไม่ทำด้วยหรือก็เป็นเหตุผลได้พระเจ้าได้ตรัสว่านี่เห็นไหมเธอมัวแต่สอนเขาแต่ว่าอุบาสิกาเนี่ยได้ฟังธรรมและบรรลุธรรมได้ขึ้นมาเกิดในชั้นดาวดึงก็จะได้บรรลุธรรมในภพภูมินี้เนี่ยก็บอกว่านึกว่าท่านสอนอยู่มัวสอนเรื่องอะไรท่านก็สอนสติปัฏฐานสี่อยู่เห็นไหมเนี่ยนี่ในเรื่องที่บอกว่าเกิดเป็นยักษ์คนทันนาคาคือกลุ่มเดียวกันเกิดเป็นยักษ์นะโลสกะเนี่ยเกิดเป็นยักษ์อยู่500ชาติใน500ชาติเนี่ยไม่เคยกินอิ่มสักชาติเดียวคือตายแบบผอมโซทุกชาติไปจนกระทั่งชาติที่500ชาติสุดท้ายกินอิ่มครั้งเดียวได้กินรกของคนท้องกำลังท้องมาแล้วก็กินอิ่มครั้งเดียวแล้วก็ตายกลับชาติจากนั้นจากเกิดเป็นยักษ์กลับชาติมาเป็นสุนัขเป็นสุนัขอีก500ชาติเป็นสุนัขเนี่ยเป็นสุนัขที่ผอมโซเป็นสุนัขที่จรจัด
แล้วก็กินอาหารก็ไม่เคยอิ่มตายด้วยอดอาหารทุกชาติไปจนกระทั่งชาติสุดท้ายได้กินอิ่มเพราะไม่ได้กินรากกินอาเจียนกินอาเจียนของคนขี้เมาอาเจียนออกมาอิ่มครั้งเดียวแล้วก็ตายตายจากภพภูมินั้นก็ได้มาเกิดอีกชาติหนึ่งซึ่งได้เจอพระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าเป็นเมตตาทุกกะแต่ว่าในเกิดอีกชาติต่อมาได้มาเจอพระพุทธเจ้าเกิดมาในสกุลของบุคคลผู้หาปลาเป็นผู้ค้าผู้เป็นประมงชาวประมงพอเกิดในท้องเนี่ยก็บอกว่าอู้ทำให้เกิดชาวประมงปั่นป่วนหาปลาไม่ได้ก็เลยไล่คนที่ท้องเนี่ยออกจากหมู่คณะนางก็ไปขอทานขอทานที่ไหนก็ไม่ได้อำนาจแห่งสายเลือดที่อยู่ในท้องเนี่ยมันมีพลังขอทานเขาก็ไม่ได้จนกระทั่งว่าเด็กคนนี้คลอดออกมาพอคลอดออกมาแล้วก็แม่นี่ก็โอ้ยลำคาญไอ้เด็กคนนี้เนี่ยกินก็ไม่ได้พร้อมแล้วก็ไปไหนก็พาแต่ความซวยมาให้พอได้อายุ5ขวบก็ให้กะลาไปขอทานไปขอทานก็ไม่ค่อยได้ในที่สุดก็ต้องไปอยู่ตามวัดคอยเก็บเมล็ดข้าวที่เขาล้างจากบาตรล้างบาตรเนี่ยแล้วก็ราดลงไปในดินทรายก็เก็บกินทีละเม็ดแต่มันกินมากกว่านั้นไม่ได้มันจะไหม้มันจะหายหมดนะจนกระทั่ง7ขวบนะคือเป็นคนกำพร้าไม่มีใครเลี้ยงพระสารีบุตรธรรมเสนาบดีของศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเจอเข้าก็เลยเอาไปบวชแล้วก็ได้บวชในพุทธศาสนาพอบวชมาเนี่ยก็อดอยากนะลาภสักการะไม่เกิดไปบิณฑบาตกับพระสารีบุตรพระสารีบุตรยังซวยยังหาบิณฑบาตไม่ได้คนก็โจทย์ขานว่าอ้อในเมืองโกศลเนี่ยเมืองสาวัตถีนี่ซึ่งมีผู้ศรัทธามากมายใครจะไม่รู้จักพระสารีบุตรทำไมวันนั้นพระสนุดบิณฑบาตไม่ได้เลยนะก็เลยให้ท่านบิณฑบาตรอเฝ้าที่นี่ก็คอยกินทีละเม็ดทีละเม็ดกินมากไม่ได้ข้าวจะหายในบาตรจนกระทั่งการเวลาผ่านไปเหมือนอินทรีย์แก่กล้าภาวนาที่เจริญมาก็เจริญมากขึ้นธรรมที่ท่านเคยปฏิบัติสมัยอดีตชาติที่เคยเป็นพระภิกษุเจ้าถิ่นก็เลยกลับตีคืนขึ้นมาท่านก็เหมือนกับว่าจะหมดอายุแต่เพราะความเมตตาของท่านพระสารีบุตรธรรมเสนาบดีท่านก็เลยจะปลดลูกศิษย์ปรากฏว่าเอาอาหารบิณฑบาตเนี่ยเพื่อให้ท่านกินอิ่มและจะได้ฟังธรรมสุดท้ายไปให้เอาข้าวไปเทในบาตรบิณฑบาตมาปรากฏว่าข้าวหายไปท่านพระสารีบุตรก็ทราบทันทีว่าโอ้เนี่ยกรรมของท่านหนักเหลือเกินก็ไปบิณฑบาตใหม่คราวนี้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองโกศลพระเจ้าประสิทธิพระองค์ก็ถวายอาหารบิณฑบาตอันยิ่งใหญ่มาอย่างดีมาท่านก็เอามาบอกว่าตอนนี้ไม่เทใส่บาตรของท่านโลสกะแล้วก็จับป้อนให้ถ้าหากว่าใส่ไปในบาตรจะหายไฟจะลุกไหม้หายไปทันทีในพริบตาต้องป้อนเข้าไปป้อนทีละคำป้อนทีละคำจนกระทั่งท่านอิ่มแล้วนะพระสารีบุตรก็รู้ว่าท่านเคยสั่งสมบารมีเอาไว้นะก็เรื่องขันธ์5ทวนกลับใหม่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็สอบถามทวนถามกลับไปกลับมาเนี่ยท่านทั้งหลายที่เราสวดตอนเช้าอ่ะเป็นธรรมที่พระเจ้าทรงตรัสไว้เป็นจำนวนมาก
รูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญาอนิจจานี่นี่แหละสั่งสมไว้สั่งสมคำนี้เอาไว้เรียกว่าสั่งสมสุตตะที่กำลังสวดกันเนี่ยมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยติดตามตัวเราไปถึงแม้นจะพลาดพลั้งตกนรกลงมาแต่ว่าคราวที่จะต้องบรรลุเนี่ยพระสารีบุตรก็เอาขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณไปตั้งในรูปวิญญาณทิฏฐิในที่4ประการคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโลสกะรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็รับเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็รับสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็รับสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงถ้าไม่เที่ยงสมควรหรือที่ท่านจะยึดว่าเป็นของเราที่เราสวดในอนันตสูตรเนตังมะมะนั่นไม่ใช่เราเนโสหมัสสมินั่นไม่ใช่ของเรานะเมโสอัตตาตินั่นไม่ใช่ตัวตนของเราพระสารีบุตรชี้ไปเนี่ยเห็นไหมมันไม่เที่ยงท่านจะควรจะยึดว่าเป็นของเราหรือเทศสอนไปโลสกะได้ดวงตาเห็นธรรมลุพุ่งขึ้นมาบุญเก่าก็มาทับถมหลุดปุ๊บพอหลุดปุ๊บก็ดับขันธ์นิพพานไม่มีเบญจขันธ์เหลือหมดไปจบกันชาตินี้เนี่ยนี่แหละท่านทั้งหลายการสั่งสมบุญมันจะมีประโยชน์อย่างนี้ที่เรามาสั่งสมตื่นเช้าขึ้นมารูปังอนิจจังเวทนานิจจานี่แหละนี่แหละมันจะเป็นการสั่งสมสุตตะเพราะอะไรเพราะในการเรียกว่าโสตาปัตติยังคธรรมองค์ธรรมแห่งโสดาบันโสตาเนี่ยเรียกว่ากระแสการที่เราจะเข้าสู่กระแสไปสู่โสตาปัตติมรรคเนี่ยมันจะต้องมีธรรม5ประการ1ศรัทธา2ศีล3สุตะ4จาคะ5ปัญญาศรัทธาจะต้องเชื่อมั่นเชื่อมั่นว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่มีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วรู้ว่ามรรคที่องค์ตรัสนี่คือหนทางแห่งความพ้นทุกข์ศรัทธายอมตนเพื่อถวายอกนะที่เราถือเนสัจฉิกทุกวันนั่นแหละนั่นแหละศรัทธาศรัทธาเชื่อมั่นเนี่ยศรัทธาศีลศีลนี่จะเป็นเสบียงที่มั่นใจศีลเนี่ยพระองค์ทรงตรัสว่าเอาศีล5เป็นหลักเพราะเป็นศีลธรรมนูญอันยิ่งใหญ่ศีล5เนี่ยจะเป็นศีลที่อยู่ในพระปาติโมกเพียงถือศีล5ก็สามารถบรรลุธรรมพ้นทุกข์ได้พระโสดาบันอย่างนางวิสาขาอนาถปิณกเศรษฐีเหล่านี้ก็ถือศีล5ศีล5 1เว้นจากฆ่าบรรดาสัตว์ไม่เคืองขัดมีจิตคิดเคลื่อนหนุน2ไม่ลักทรัพย์เขามาเจือจุนแต่กอบกูลสัมมาอาชีพดี3ไม่ทำสัมสนเรื่องเมียผัวยินดีคู่ครองตัวตามหน้าที่4เว้นจากการกล่าวเท็จในวจีย่อมพาทีมีคำสัตย์ติดอัตรา5เว้นจากการดื่มสุราเหตุประมาทครองสติไม่ขาดไม่พลาดท่าศีลดีเลิศล้ำนำสุขทุกเวลาย่อมนำพาทุกคนให้พ้นภัยพ้นภัยจากวัฏฏสงสารคือการไม่เกิดอีกพระองค์ทรงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดท่องเที่ยวกลับไปกลับมาเนี่ยบางครั้งไปสู่ภพอื่นจากภพนี้จากภพนี้สู่ภพอื่น
ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าไม่รู้อริยสัจ4นะฉะนั้นถ้ามีศีลเนี่ยก็คือเป็นบาตรเบื้องต้นเป็นคุณธรรมข้อที่2ที่3คือสุตตะสุตตะก็คือการฟังการฟังฟังเนี่ยมันมีประโยชน์ฟังต้องท่องด้วยนะต้องทรงจำนะต้องทรงจำเหมือนเราสวดสวดธรรมจักรเนี่ยนะอาตมาเคยเจอโยมไปหาที่วัดโอ้แปลได้เลยนะนันทิราคะสหคตาตัตตานะละความเพลินเพียงเราฟังธรรมจักรไงนะสวดบ่อยๆทรงจำบ่อยๆนี่ก็เป็นหนทางที่จะหลุดพ้นเพราะธรรมจักรกล่าวถึงอริยสัจ4แต่พระองค์ทรงบอกว่าถ้าจะสวดให้สวดอิทัปปัจจยตาคือปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นการกล่าวเรื่องของอริยสัจ4อริยสัจ4คือปฏิจจสมุปบาทอิทัปภิกขเวอริยสาวโกปฏิจจสมุปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมนสิกโรติภิกขุทั้งหลายอริยสาวกในศาสนานี้ย่อมกระทำไว้ในใจเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั้นนั่นเถียวได้แก่อิมัสเมงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปัจจติเพราะความเกิดแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดอิมัสสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ยังไม่มีอิมัสสนิโรธาอิทังรุจติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปได้แก่สิ่งนี้คือเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติคือการเกิดเพราะมีชาติจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะจึงเกิดขึ้นครบถ้วนนี่คือความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ด้วยอาการอย่างนี้นี่คือการเกิดในระบบของอวิชชาเนี่ยจะปรุงแต่งเมื่อปรุงแต่งเพื่อทุกอย่างก็จะไปทำให้เกิดสิ่งต่างๆเป็นนามรูปตั้งชาติชรามรณะเป็นทุกข์แล้วพระองค์ทรงตรัสว่านิโรธคือความดับเนี่ยเมื่อมีทุกข์แล้วก็หาสมุทัยนี่คือสมุทัยคืออวิชชาจากนั้นมีนิโรธคือความดับศาสดาทรงตรัสถึงความดับว่าเพราะความจางคลายไปแห่งอวิชชานั่นนั่นเที่ยวจึงมีความดับไปแห่งสังขารเพราะความดับไปแห่งสังขารจึงมีความดับไปแห่งวิญญาณเพราะความดับไปแห่งวิญญาณจึงมีความดับไปแห่งนามรูปเพราะความดับไปแห่งนามรูปจึงมีความดับไปแห่งสลายตนะเพราะความดับไปแห่งสลายตนะจึงมีความดับไปแห่งผัสสะเพราะความดับไปแห่งผัสสะจึงมีความดับไปแห่งเวทนาเพราะความดับไปแห่งเวทนาจึงมีความดับไปแห่งตัณหาเพราะความดับไปแห่งตัณหาจึงมีความดับไปแห่งอุปาทานเพราะความดับไปแห่งอุปาทาน
จึงมีความดับไปแห่งภพเพราะความดับไปแห่งภพจึงมีความดับไปแห่งชาติเพราะความดับไปแห่งชาติจึงมีความดับไปแห่งชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะจึงดับสิ้นความดับแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ด้วยอาการอย่างนี้นี้คือการสั่งสมสุตตะคือสั่งสมการฟังสั่งสมไว้สั่งสมไว้มันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยยามที่เรากำลังทุกข์หนักๆมีเวทนาเกิดขึ้นอย่างที่เหมือนโลสกะนั่นสั่งสมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่เราสั่งสมอริยสัจ4เนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคสั่งสมอริยสัจ4ไว้ด้วยการเจริญปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นการกล่าวถึงเหตุและปัจจัยเนี่ยสุตตะสั่งสมสุตตะ4จาคะจาคะคือการสละเขาเรียกว่าสัลเลขธรรมคือธรรมแห่งการขูดเกลาขูดเกลาเอาสิ่งนี้ออกไปมีความตระหนี่ความตระหนี่มัจฉริยะนะเป็นสิ่งที่ขูดเกลาได้ยากนะความตระหนี่เป็นอันตรายต่อพรหมจรรย์สละบ้านสละเรือนการถือศีลนี่ชื่อว่าสละนะเป็นมหาทานนั้นยิ่งใหญ่ไม่ใช่ว่ากินมังสวิรัติแล้วถือว่าเป็นการให้อภัยทานไม่ใช่ศีล5นี่เป็นมหาอภัยทานนะการที่บุคคลให้ทานตั้งแต่ปุถุชนนะจนถึงการให้ทานแก่พระอรหันต์จนถึงภิกษุสงฆ์ท่านบอกว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นสู้การที่บุคคลมีจิตศรัทธาสมาทานสิกขาบท5ประการนี้ไม่ได้นะการที่บุคคลเจริญเมตตาแม้ที่สุดแห่งการสุดดมของหอมมีอานิสงส์มากกว่าการที่บุคคลมีจิตศรัทธาสมาทานสิกขาบททั้ง5เนี่ยมีมากกว่าคือการเจริญเมตตาแล้วก็ยังตรัสว่าการที่บุคคลเจริญอนิจจสัญญาแม้เพียงลัดนิ้วมือหนึ่งมีอานิสงส์มากกว่าการที่บุคคลเจริญเมตตาแม้เพียงสุดดมของหอมนะก็แสดงว่ามีอานิสงส์บุญมากก็คือการเจริญอนิจจสัญญาคือเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องจากคะนะเพราะการสมาทานศีลคือเป็นมหาทานที่ยิ่งใหญ่นะเราไม่มีลูกเมียก็คือเราสละกามนะนะกามคืออะไรกามพระพุทธเจ้าตรัสว่ากามคือความกำหนัดเกิดจากการติดตรึกเนี่ยนะท่านรู้ไหมว่ากามคืออะไรนะมีพระพุทธเจ้าที่บัญญัติฉะนั้นเนี่ยสุตตะสังสมสุตตะเพื่อเป็นสัลเลขธรรมคือการให้การขูดเกลาจาคะปัญญาจะต้องมีปัญญาปัญญาเนี่ยถ้าเป็นยะปัญญาโลกิยะก็หมายความว่าจะต้องรู้เขารู้เราในการดำเนินชีวิตนะรู้เขารู้ท่านนี่แต่ถ้าเป็นญาณปัญญาที่จะเป็นโลกุตระก็คือปัญญา3สุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดตรึก
ภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการที่เราเจริญภาวนาเกิดพลุ่งขึ้นมามีปัญญาโอ้เห็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเกิดดับของรูปนามเนี่ยปัญญาตรงนี้มันจะคมมันจะรู้สึกปลื้มใจปิติใจมีความสุขเห็นแค่ลมว่าโอ้เนี่ยลมมันไม่มันหลายครั้งเห็นตัวรู้ของลมเนี่ยเนี่ยมันจะชื่นใจมันจะอิ่มจะไม่ง่วงเนี่ยปัญญาเรียกว่าภาวนามยปัญญาจะได้รู้ว่าใครคือตัวรู้รู้ลมยังไง รู้ตัวลมที่2ที่3เนี่ยมันรู้อย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เห็นอนิจจสัญญาคือว่าลมก็ไม่เที่ยงความดีก็ไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงนามไม่เที่ยงเนี่ยนี่คือเห็นอนิจจสัญญาเนี่ยปัญญาอย่างนี้เรียกว่าปัญญาชั้นโลกุตตระเพื่อความหลุดพ้นนะฉะนั้นในวันนี้จึงขออนุโมทนาต่อบรรดาท่านทั้งหลายว่าที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญตบะบารมีกุศลคุณงามความดีเจตนามุ่งเพื่อความหลุดพ้นเพราะคนเราเนี่ยการได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องยากพระองค์เนี่ยได้ตรัสบอกว่าการเกิดมนุษย์เป็นลาภประเสริฐกิจโฉมนุสสปฏิลาภโภการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยากการได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยและพุทธศาสนาอีกถือว่าเป็นเรื่องยากครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ได้นั่งในถ้ำกลางภิกษุสงฆ์แล้วก็ส่งช้อนดินเข้าไปในปลายเล็บของพระองค์เสร็จแล้วถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายดินในปลายเล็บของตถาคตกับดินในมหาปฏิปีไหนมากกว่ากันภิกษุก็บอกว่าดินในปลายเล็บของพระองค์มีนิดเดียวดินในมหาตะพียิ่งใหญ่นับประมาณไม่ได้พระองค์ก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายชั้นใดก็ชั้นนั้นการเกิดเป็นมนุษย์ของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเหมือนดินในปลายเล็บของตถาคตแต่ดินมหาศาลมากมายเหล่านั้นเนี่ยเหมือนสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวในวัฏสงสารถูกเขาตัดคอถูกเขาฆ่าห้ำหั่นเลือดที่ถูกฆ่าถูกหั่นจากการเกิดแล้วเกิดอีกเนี่ยมากกว่าน้ำในสัตว์ทั้ง4นะฉะนั้นการเป็นมนุษย์จึงเป็นของเล็กน้อยนะเนี่ยพระองค์ตรัสวัฏฏะขนาดนั้นวัฏฏะสงสารฉะนั้นโอกาสดีบารมีมาถึงต้องมีบารมีนะไม่ใช่ว่าจะมานั่งอดหลับตาหลับขับตานอนได้กับทุกคนนะเรามาได้มานั่งได้เนี่ยบุญมากนะฉะนั้นการที่เราได้มาศึกษาธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐหายากได้ในโลกจึงขออนุโมทนาว่าเราท่านทั้งหลายได้ขนขวายในหนทางออกจากทุกข์คำว่าทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากคำว่าทุกข์ไม่ใช่เกิดความไม่สบายใจอย่างเดียวความทุกข์คือมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยให้เข้าใจอย่างนั้นฉะนั้นมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิที่เรากำลังดำเนินปฏิปทาไปถือว่ากำลังดำเนินไปถูกต้องตามมรรคได้ชื่อว่าเป็นสยปุตติยะคือเป็นลูกของพระพุทธเจ้าฉะนั้นก็ขอเอาอ้างเอาคุณบารมีกุศลคุณงามความดีบุญกุศลทั้งหมดทั้งสิ้นบารมีคุณงามความดีของครูบาอาจารย์บารมีของท่านทั้งหลายที่สั่งสมไว้ในอดีตชาติจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภาวะเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยเป็นปฏิภาณย้อนกลับให้ท่านทั้งหลายสมความมุ่งมั่นปรารถนาให้ได้ดวงตาเห็นธรรมจนกระทั่ง
พ้นทุกข์คือพระนิพพานด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังถูกหลวงพ่อนั้นเป็นพระธรรมแสดงธรรมโดยพระท่านพระมหาสุรศักดิ์สุรศักโกนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดแขนอกอาสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้สวายเครื่องทายธรรมนะครับผู้ที่จะได้ทายธรรมกับพระไทยพระไทยก่อนเนาะเชิญคุณนางเครือวันนะครับแก้วงามครับอยู่ไม่เอ่ยครับเชิญครับถวายเครื่องผ้าไตรแก่องค์แสดงธรรมนะครับครับขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาด้วยนะครับยกทั้งทักผ่านเลยครับยกทั้งผ่านสาธุครับต่อไปก็เป็นผู้ที่ถวายเครื่องทายธรรมนะครับนางช่อพระกามาศนะครับบุญเลิศเชิญครับจะเชิญเลยครับครับขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาด้วยนะครับสาธุครับเสร็จแล้วก็จะรับพรจากให้พรครับยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีริสะนิจังวุฒาเปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพระลังสาธุกราก็กราบในความเมตตาของครูบาอาจารย์ครับที่ท่านได้มาแสดงธรรมในวันนี้กับพวกเราเจ้าวัดสังฆทานและพร้อมทั้งการถ่ายทอด HBBTV สู่กับทุกท่านได้รับชมอยู่ทางบ้านด้วยนะครับครับต่อจากนี้ก็จะเป็นการถวายเจ้าภาพนะครับก็จะเข้าถวายเครื่องทายธรรมและก็ผ้าไตรแต่องค์สวดพระวิธรรมทั้ง8รูปนะครับท่านมีบัตรเดี๋ยวเตรียมตัวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาตั้งเลยครับเจออะไรจ๊ะเจออะไรครับวางหมัดได้เลยครับลุกขึ้นเลยครับลุกขึ้นเลยวางบนมือนี่ได้เลยวางได้เลยครับเจอเลยครับเข้าไปเลยครับก็เป็นคณะเจ้าภาพนะครับจากเนกขัมมะทั้ง8ท่านก็จะถวายทายธรรมนะครับ
เดี๋ยวรอนั่งพร้อมกันแล้วจะให้กราบพระนะครับพร้อมแล้วยังครับพร้อมแล้วครับทุกท่านกราบพระนะครับพร้อมแล้วกราบครับกราบแล้วยกทายธรรมขึ้นมานะครับอธิษฐานจิตนะครับเดี๋ยวรอสัญญาณเดี๋ยวผมจะบอกนะครับขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพคณะเจ้าภาพนะครับเพื่อจะถวายเครื่องทายธรรมพุทโธธัมโมสังโฆสาธุครับถอยออกมานิดหนึ่งนะให้เจ้าหน้าที่โยมผ้านะครับครับในงานวันที่3มิถุนายนนะครับพิธีเททองหล่อพระนะครับปรางนาคปกทอดพระป่าสร้างอุโบสถกลางน้ำนะครับณที่พักสงฆ์ป่าลันวาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับเอาเจ้าภาพเมื่อยกผ้าเสร็จแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตได้เลยนะครับครับขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับพุทโธธรรมอธิษฐานจิตไว้ก่อนนะครับครับพุทโธธัมโมสังโฆทอดผ้าได้เลยครับสาธุเสร็จแล้วพนมมือไว้ครับอานิจจวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทายธัมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโขความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุครับเชิญกราบพระแล้วออกมานั่งรับพรข้างนอกนะครับครับก็อย่าลืมนะครับวันที่9มิถุนายนตักบาตรพระกรรมฐานนะครับเวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับครับต่อไปก็เชิญทุกท่านเตรียมตัวรับพรครับยะถาวะลิวหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานิทานุทิฏฐาแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุหังโออิตะโพนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขีปัมเหวะสมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยขวัญยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโลโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวโนสุขังพลังข้อสี่ประการคืออายุวันหน้าสุขาภรักย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบ
นี่ปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการและชนิดแลอัทธาสิมเหอากาสิมเหยาติมิตตาสขาจำเหเปตานังทาขินังทาชาปุเพตกมนุสรังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิลุนังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนหันไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมตังอยู่อย่างนั้นอายังจะโคทักขินาทินาก็ทักษิณานุปาทานิและอันทันให้แล้วสังฆามิสุปฏิทิฏฐาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีกะละตังหิตายาทะทานโสอุปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจะยังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเพตานปูชาจักตาอุลาราและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระราชาภิกขุนมนุษย์ประทินนางกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรคอยแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพองค์กรจงมีแก่ท่านพระกันดุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่แก่กันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาทนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระอ
อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิครับอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาคววตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบ มาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌายาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่ปรากเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิต